มีรายงานข่าวด่วนที่สุดครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรในฐานะรัฐบาลครับอนุมัติเงินช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้เสียชีวิตจากรถบัสไฟไหม้นะฮะที่ถนนวิภาวดีรายละ1ล้านบาททันทีและก็จะโอนทันทีภายในสัปดาห์หน้าด้วยนะฮะและล่าสุดนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรห่วงใยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้และสั่งถอดบทเรียนนะฮะโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสาเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับคนไทยอีกล่าสุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีเหตุไฟไหม้รถบัสคันดังกล่าวและขีดเส้นตายภายใน2สัปดาห์ด้วยนะฮะต้องมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและจะมีการเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาเป็นกรรมการร่วมเพื่อหาสาเหตุของครั้งนี้ที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยด้วยในส่วนของบริษัทประกันภัยนะฮะตามกฎหมายเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินเบื้องต้นนะฮะให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง23รายรายละ1ล้านบาทด้วยนะฮะและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อว่าบริษัทประกันนะฮะจะไม่อ้างสาเหตุเพื่อที่จะไม่จ่ายเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแล้วก็สร้างความทุกข์ใจเศร้าใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต้องขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดด้วยครับ